ถูกฝากไลฟ์หน่อยได้ไหมครับได้เขาถ่ายน้องพี่เขาถ่ายหนูว่าอยากคุยดีๆนะพี่แต่ประเด็นคือพวกพี่มาหาหนูยามวิกาลอะแล้วพวกพี่ทำไมถึงไม่ไปหาหนูตอนที่คนเยอะๆมาหาทำไมตอนแอบอยู่ในซอกเนี่ยไม่ได้แอบครับพี่มาเจอพี่ก็ต้องแสดงตัวเมื่อไหร่ใจเย็นครับอ๋อถนนเมืองไทยนี่มีตั้งเยอะเนอะเดินมาส่วนทางกันตรงนี้เหรอคะคือพี่ตามหนูออกมาไงหนูรู้ไงประเด็นคือทำไมพี่ถึงไม่ไปหาหนูพี่โจงแจ้งอะใจเย็นนะครับหนูใจเย็นพี่ใจเย็นแต่ประเด็นคือพี่มาหายามวิการตอนกลางวันมันมีหลายวันที่ทำไมพี่ถึงไม่มาเดี๋ยวเราก็หาว่าไม่ให้เขียนพี่มาพี่ชอบไม่ได้มาไม่ได้มาทำรบกวนเดี๋ยวรอข้างในพี่ข้างในก่อนเดินไปหน้าร้านกาแฟเลยค่ะพี่ก็ไปรอเอาหมายปริ้นมาถ้ายังไม่มาก็ไม่ต้องมาคุยห้องน้ำด้วยเนี่ยแล้วนี่โคตรใจร้ายเลยอันนี้หมายจับยังไงวะพี่หมายปริ้นก็ไม่เอามาแล้วจะมาโชว์ในมือถือได้ไงวะน้องเดี๋ยวนี้เขามีหมายจับอีถ้ายังไม่มีหมายจับที่มันปริ้นออกมาก็อีเล็กด็อกด็อกคิวเมนต์แล้วนะคะพี่หนูปวดห้องน้ำมากเอาจริงของห้องน้ำไว้คุยกันก่อนพี่เป็นตำรวจสอบสวนกลางนะครับพี่แอนก็บอกเดี๋ยวนี้เขามี e document แล้วนะคะไม่ต้องโชว์หมายใบแล้วนะคะมาตรงนี้เลยค่ะพี่รอข้างหน้าก็ได้นะคะพี่ที่อยู่นี่นะขออนุญาตนะคะมีหมายจับหรือเปล่าคะถ้าไม่มีกรณาออกไปรอหน้าร้านนะคะถูกต้องค่ะแต่ว่าหน้าที่พี่คือต้องมีหมายจับนะคะไม่ใช่ e-document นะคะคือรบกวนให้ไปรอหน้าร้านนะคะทางร้านไม่มีรูทะลุไปข้างบ้านนะคะก็น่าไปรอหน้าร้านนะคะอันนี้คือเจตนาคุกคามนะคะ
ไม่มีหมายจับก็ออกไปค่ะไม่อุดหนุนก็ออกไปค่ะตอนนี้ทุกคนแตกตื่นหมดแล้วค่ะถ้าเป็นผู้พิทักษ์สันติถ้าเป็นผู้พิทักษ์ชาติจริงออกไปค่ะออกไปก่อนค่ะขอบคุณมากนะคะถ้าจะจับต้องมีหมายจับนะคะเรายังไม่ได้มีวิวัฒนาการมี e-document นะคะพี่ไมค์ออกมาแล้วโอเคขอโทษนะคะ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 คุยยังไงเขาพี่หนูอยากก็ไปคุยกันด้านหน้าขอไปคุยด้านหน้าขอไปคุยด้านหน้าเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอเคค่ะมา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 ค่ะใจเย็นนะคะใจเย็นๆนะคะใจเย็นนะคะพี่ใจเย็นนะคะขอโทษนะคะโทษนะคะเจ้าของร้านผู้หญิงนะผมขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยครับขอคุยกันนะครับอยากรบกวนเจ้าของร้านเลยค่ะขอบคุณครับขอโทษนะคะคือเป็นตำรวจทุกทีแต่ว่าคุณร้านแจ้งของเรื่องของหน่อยนะคะจะได้อธิบายกับลูกค้าถูกไม่ใช่คุณบุกมาอย่างนี้มันไม่โอเคเจ้าหน้าที่กำลังอ่านหมายอยู่นะคะหลังจากที่ใช้ e-document มานานนะคะตอนนี้มีหมายเป็นใบแล้วนะคะเห็นแม่มาดีๆก็มาได้ทำไมต้องมายามวิกาลด้วยทำไมต้องมาดักในซอยด้วยตามสิทธิเรามีสิทธิที่จะรอทนายได้ค่ะใช่ค่ะพี่แต่ว่าพี่มาทำไม่ถูกค่ะใช่ค่ะแต่ว่าการกระทำของพี่มันคือการคุกคามนะคะบุกรวบในซอยเปี่ยวเหรอคะพี่ตอนกลางวันนี้ไม่กลับตอนแค่คืนนี้ไม่พยายามพิการหรอโอเคค่ะจับกันยามวิการเลยจับกันยามวิการไม่พอแต่ว่าจับในซอยเปี่ยวเลยนะคะพี่ทำหน้าที่ตามจับประชาชนอีดอกเขาตอบแล้วว่ายืนยันรอทนายพี่หนูต้องรอทนายค่ะที่ทนายอยู่ไกลเขาก็ไม่รู้อะค่ะเขาต้องรอค่ะสักครู่นะคะพี่คือตามตามกระบวนการแล้วเนี่ยคือเราสามารถรอทนายได้นะคะพี่กว่าพี่ไม่รู้นะคะนั่งรอก่อนได้นะคะตอนนี้นะคะพี่ไมค์กำลังรอทนายอยู่นะคะตอนนี้พี่ไมค์กำลังรอทนายอยู่นะคะ
ก็ต้องขอโทษท่านพี่ท่านนายท่านน้องๆไม่ต้องเสียเวลาพอใจกันที่พี่ไม่เป็นไรค่ะเรายังจะรออยู่ตรงนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับความเป็นห่วงได้ที่รับปากที่รับปากโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทนายก่อนครับเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะคะพี่ใจเย็นๆนะคะน้องเขาไม่ได้หนีครับพี่พี่นั่งก่อนก็ได้ค่ะนั่งรอก่อนเชิญเชิญไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องนั่งเลยไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเกรงใจเป็นขอบคุณตำรวจค่ะทำงานหนักจังเลยไล่จากประชาชนไม่เป็นไรครับพี่ตอนนี้นะคะพี่ไมค์กำลังรอทนายมานะคะเจ้าของร้านนะคะกำลังต้องการการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจากการบุกร้านเข้าไปนะคะทำให้ลูกค้าภายในร้านแตกตื่นนะจ๊ะผมก็เลยรีบตามเขาเท่านั้นเองขอโทษทีขอโทษทีปกติก็ไม่ได้เป็นคนรีบร้อนอะไรแบบนี้ขอโทษทีขอโทษทีแต่ลูกค้าที่เขานั่งอาจจะตกใจพี่ฝากขอโทษด้วยนะตำรวจฝากขอโทษด้วยไม่ได้ตั้งใจฝากขอโทษยังไม่ได้แต่ตอนนี้พี่ขออยู่ตรงนี้อ๋อรับปากแทนพี่รับปากกันนะรับปากกันนะพี่รับปากกันนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปขอโทษทางร้านนะครับเองอะน้องอาน้ำก่อนเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเป็นพี่ค่ะแหมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูทิ้งกาแฟมาเนี่ยแหละค่ะพี่หนูว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะไม่ขวางหน้าร้านละกันเพราะว่าจะได้ไม่รบกวนพี่เขาพี่ๆตำรวจก็รบกวนไม่ขวางหน้าร้านพี่เขาดีกว่าได้ได้ขยับมาขยับมาขยับมาไม่เป็นไรค่ะทำจนติดกันหมดเลยค่ะเขาบอกว่าเขาทำหน้าที่นะคะแต่ว่าบุกรุกในซอยเปี่ยวนะคะจับกุมตอนที่พี่ไม้นะคะกำลังเดินทางอยู่กับเพื่อนแค่2คนนะคะตอนนี้พี่ไมค์กำลังรอทนายมาอยู่นะคะแต่ว่าตำรวจยังไม่เงียบนะคะยังคงพูดเรื่อยๆนะคะระหว่างที่พี่ไมค์รอทนายอยู่นะคะคือหนูแบบว่าหนูงงมากว่าทำไมถึงแบบว่าแอบมาจับในตอนกลางคืนแล้วพี่อ่ะมีสิทธิ์จับหนูตรงนู้นหนูยืนหลาเลยแต่พี่เลือกที่จะขับรถกันออกมาแล้วต้องมายืนมาเทียบหนูตรงเนี้ยแล้วแบบเหมือนเด็กแว้นน่ะพี่หนูพุ่งตรงพี่ขับมาเหมือนเด็กแว้นน่ะแล้วแบบว่ามาโฉบเงี้ยแล้วเอาจริงหนูตกใจนะพี่สร้างความกลัวให้หนูอ่ะก็จะปรับการทำงานตรงนี้นะขอบคุณที่ช่วยโอเคค่ะคือจริงๆแล้วค่ะไม่ควรที่จะต้องมีใครถูกกระทำแบบหนูนะคะหรือพูดตรงๆเลยไม่ควรที่จะต้องมีใครถูกกระทำแบบนี้และเอาจริงๆพวกเราไม่ใช่นี่รถเจ้าหน้าที่นะคะพวกเราเป็นเพียงประชาชนคนธรรมดาที่ออกมาเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองเธอต้องได้อันนี้หมายนะคะหลังจากที่ใช้ e-document มานานนะคะก็มีหมายเป็นใบแล้วนะคะงั้นเท่ากับว่าตำรวจไม่ใช่ผู้บังคับใช้ขอบคุณค่ะพี่คะหมายจับมันออกตั้งแต่วันไหนประเด็นคือพี่เลือกที่จะจับกันในตอนกลางคืนนี่จับผมพี่ไปแจ้งติดตัวได้นะหมายจับจากเหตุการณ์ตอนแยกราชประสงค์นะคะเพิ่งมาวันนี้นะคะค่ะตอนนี้หนูทำหน้าที่พลเมืองที่ดีอยู่คือหนูออกมาพูดแทนคนอื่นว่าตอนนี้นโยบายที่รัฐบาลทำมันเป็นอย่างไรและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างไรกับประชาชนพี่ก็รับฟังนะคะแต่มันไม่เข้าหูนะคะจับประชาชนเก่งนะคะพี่ดอกจับโจรกูให้ป้ายทะเบียนไปไม่เคยเจอสักอย่างก็ขอฝากพี่ๆแล้วกันนะคะอยากจะให้ปรับกันหน่อยวิธีการที่จะจับกุมอะค่ะ
อยากให้ปรับกันหน่อยนะคะเพราะว่าพวกเราไม่ใช่อาชญากรค่ะพี่พวกพี่ไม่จำเป็นจะต้องมาจับผู้หนุ่มยามวิกาลตอนกลางวันมีเยอะแยะค่ะแล้วผู้หนุ่มก็โชว์หล่ะทำตัวตามปกติถ้าเราจับก็มาจับกันตอนกลางวันตอนที่คนพลุกพล่านก็ยังได้แต่ไม่ใช่มาแอบจับกันตอนกลางคืนค่ะตอนนี้อย่างนี้มันดูไม่จริงใจอะค่ะพี่ค่ะฝากด้วยนะคะพี่รอแป๊บนึงค่ะมีใครไปจับเสื้อเหลืองหรือยังคะตามกระบวนการแล้วนะคะพี่หมายสามงาดรอทนายได้นะคะไม่จำเป็นต้องขึ้นรถไปเลยนะคะและสามงาดไม่ให้การใดๆได้จนกว่าจะเจอทนายนะคะเขาอ้างว่าเขาทำหน้าที่นะคะแต่การมาบุกจับกันตอนที่เดินอยู่แค่ไม่กี่คนในซอยเปี่ยวมืดๆนะคะจากซอยนี้นะคะอันนี้คือหน้าที่หรือเปล่าคะตำรวจบอกว่าสามารถจับยามวิกาลได้นะคะไม่แน่ใจว่าที่มายืนกันอยู่นี้เป็นนอกเครื่องแบบมาหรือว่าคนมาให้กำลังใจนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นนอกเครื่องแบบนะคะคิดว่าที่ยืนอยู่ตรงนี้น่าจะไม่ใช่มาให้กำลังใจนะคะแต่เป็นนอกเครื่องแบบนะคะมายืนกันทำไมเยอะแยะคะจับคนเดียวรีบมากนะคะลากแตะมาเลยนะคะเครื่องแบบไม่ใส่มาเลยนะคะอันนี้มาจากสน.ไหนนะคะกองปราบส่วนกลางส่วนกลางเหรอสืบสวนกลางพี่มาจากสืบสวนกลางเหรอคะสอบสวนกลางอ๋อโอเคค่ะค่ะเข้าใจค่ะแต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่ามายืนจับในยามวิกาลเดินกันสองคนแบบนี้มันไม่ถูกต้องค่ะพี่ค่ะค่ะพี่เป็นตำรวจนะคะไม่ใช่โจรนะคะค่ะและขอนะคะที่หลังอย่ายื่นเป็น e-document นะคะเรายังไม่ได้วิวัฒนาการไปถึงจุดนั้นนะคะขอเป็นหมายนะคะขอเป็นใบนะคะพี่เปิดโทรศัพท์มาไม่เอานะคะพี่เรายังไม่ได้พัฒนาไปถึงจุดนั้นนะคะขอบคุณนะคะพี่ค่ะผ่อนคลายแล้วค่ะพี่อ๋อหนูการจับกุมตามหมายจับนี่ไม่ใช่อยู่นานแล้วค่ะตำรวจนี่ลำบากนะคะจริงๆค่อนข้างใช้แรงงานตำรวจเยอะพี่อยากพูดกับตำรวจแล้วแหละที่ตำรวจเนี่ยค่ะเขาจับกุมผู้ต้องหาตอนอยู่ในความปลอดภัยนะคะเขาเรียกทำงานตอนที่ใส่ไม่หยุดส่วนนั้นพี่พูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะนายจะว่าเอานะคะนึกว่าตำรวจทำงานเหมือนเซเว่นนะคะเข้าใจผิดมาตลอดมันลำบากมากเลยนะพี่ที่ต้องมาไหนยากขนาดนี้อาจจะถูกอย่างที่น้องพูดแต่ก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่ไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องอธิบายแต่มันเป็นสิทธิ์ของพี่ครับมันอาจจะไม่ใช่หน้าที่แต่มันคือสิทธิ์เจ็ดน้องเท่ากันเจ็ดพี่กับเจ็ดน้องๆได้ครับโอ้ยไม่เท่าค่ะพี่ถ้าเท่าพี่ไม่มาจับหนูหรอกค่ะพี่พี่มีความเหลื่อมล้ำค่ะพี่ยอมรับเถอะค่ะกระวนกระวายสิคะโดนลุมขนาดนี้
พี่จะพาไปที่ลุมพินีจะไปที่ลุมพินีแจ้งกองปราบมีคนยืนอยู่สื่อสารผิดหรือยังไงครับก็แจ้งได้พี่เป็นผู้ควบคุมตรงนี้มีคนที่อธิบายได้ลุมพินีนะพี่เขาจะพาไปลุมพินีนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะไม่มีอะไรค่ะคุณชายพี่มีบัตรเจ้าหน้าที่ไหมคะพี่มีบัตรเจ้าหน้าที่ไหมคะพี่พกบัตรเจ้าหน้าที่มาไหมคะพี่พกบัตรเจ้าหน้าที่มาไหมไม่พกมาใช่ไหมคะพี่เป็นหัวหน้าชุดจับกุมแต่ไม่ได้พกบัตรมาไม่ตำรวจเขาพกมาเยอะแยะไม่ค่ะมันต้องพกทุกคนสิคะพี่พี่อธิบายเรื่องการอ่าได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะต้องอำพรางตัวอ๋อแบบพี่คงบัตรไงบัตรครับไม่ได้ถามว่าพกเครื่องแบบมาไหมไม่แต่ว่าในการเข้าจับกลุ่มมันต้องยื่นบัตรไม่ใช่เหรอคะน้องเขายื่นไปแล้วตำรวจยื่นไปแล้วนะฮะไม่จำเป็นจะต้องมายื่นกันทุกคนอ๋ออ๋อเหรอคนที่เจรจาคนที่มาคุยกับหนูถึงไม่มีบัตรมันที่เป็นหัวหน้าชุดแถวอยู่ที่การปฏิบัติคือหมายความว่าหัวหน้าชุดมีสิทธิ์ที่จะไม่พกบัตรไม่ต้องไปเรียนนิติกันแล้วนะคะเรียนมาก็ไม่ได้ใช้นะคะอ๋อแล้วก็หนูจะได้เข้าใจว่าหัวหน้าชุดจะไม่ค่อยพกบัตรหลักการกับหลักปฏิบัตินี่มันไม่ได้ไปด้วยกันแล้วจะมีพี่มีพี่เขาไม่รู้จะตอบยังไงแล้วนะคะอย่าถามเยอะนะคะว่าเข้าใจว่าอำพรางแต่บัตรแล้วพี่พกบัตรไม่ได้เหรอหนูสงสัยหนูอยากรู้หนูอยากรู้แชร์หรอเอาแล้วไม่พี่หนูไม่มันก็แล้วแต่คนอ๋องั้นแบบนี้ถ้าพี่บางทีเป็นตำรวจมาน้องๆก็ไม่ค่อยพอใจหนูอยากขอทราบชื่อพี่หน่อยได้ไหมคือหนูก็ไม่พอใจหรอกค่ะพี่ตอนนี้หนูก็ไม่พอใจค่ะขอชื่อตำแหน่งหน่อยครับประเด็นคือถ้าตำรวจอยู่ข้างประชาชนนะคะหนูโอเคหนูขอชื่อหนูขอชื่อกับไม่เป็นไรค่ะหนูขอชื่อกับตำแหน่งค่ะพันตำรวจโทสุริยศักดิ์นามสกุลค่ะอะไรนะคะจิลาวัฒน์นะคะตำแหน่งครับพันตำรวจโทสุริยศักดิ์เป็นรองผู้กำกับนะคะฝากทุกคนจำชื่อด้วยนะคะอ๋อโอเคค่ะแล้วก็กำลังจะพาพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรคะพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรเผื่อรู้จักกันอยากทราบค่ะพอดีว่าพี่ชื่อก็พี่บอกได้อ๋อแสดงว่าพี่คือคนที่ไปคุกคามครอบครัวหนูที่บ้านใช่ไหมคะไปคุกคามครอบครัวหนูที่บ้านพอดีว่าหนูได้รับแจ้งมาค่ะว่ามีเจ้าหน้าที่อะค่ะไปหาครอบครัวหนูก็คือไปหาคุณแม่กับป้าค่ะคุณแม่บอกว่าชื่อรองก๊อฟแล้วก็ได้มีการขอเบอร์คุณแม่แล้วก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะบัญชีกับคุณแม่ด้วยอันนี้จริงไหมคะขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นการพูดคุยกันพี่ก็ต้องตามอ๋อเป็นการพูดคุยนะคะไม่ใช่การคุกคามนะคะเขาเรียกสิ่งนี้ว่าการพูดคุยนะคะทุกคนใจเย็นนะคะตอนนี้ระหว่างที่กำลังคุยกันพี่มายกำลังรอทนายอยู่นะคะพี่มายยังไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าจะทนายจะมานะคะพี่ได้มีการขอเลขบัญชีหนูกับคุณแม่ด้วยถูกไหมคะโอเคถ้าทำท่านึกอย่างนั้นแสดงว่าถูกค่ะขอบคุณนะคะกับคุณแม่ค่ะเพราะว่าได้มีการถามย้ำซ้ำ3ครั้งด้วยซ้ำอยากทราบว่าทำไมพี่ถึงต้องการทราบหัวหน้าชุดจับกลุ่มนะครับก็เป็นผู้ที่เคยไปที่บ้านของนายด้วยนะครับพี่ต้องการทราบเลขบัญชีชื่อว่าน้องก๊อฟแล้วพี่ถามเลขบัญชีของแม่วันนี้นะครับเป็นหัวหน้าชุดจับกลุ่มน้องไม้นะครับน้องก๊อฟนะคะจากกองสอบสวนจับกลุ่มนะคะทนายหนูเหรอคะเดี๋ยวค่ะพี่ทนายกันค่ะทนายพี่ใจร่มๆนะคะร้อนกันจังเลยค่ะเราคุยกันแล้วเนาะว่าเดี๋ยวรอทนายเนาะหนูรอทนายค่ะพี่หนูมีสิทธิ์รอทนายพี่ทนายต้องนานที่ยังรอได้ค่ะพี่บอกว่าพี่รอหนูปฏิบัติงานให้เสร็จก่อนหนูเสร็จม็อบแล้วพี่มาจับเลยทันทีพี่รอนานไม่ใช่เหรอคะหนูก็ขอรอทนายหนูแป๊บเดียวทุกคนอย่าถามเยอะค่ะตำรวจตอบไม่ถูกแล้วค่ะกินน้ำก่อนครับพี่กินน้ำก่อนนี่ครับเจ้าของร้านเอาน้ำมาให้ครับเอาไหมคะพี่กินน้ำแล้วรออยู่ด้วยกันครับไม่ไปไหนอยู่แล้วครับน้องเขาก็นั่งรออยู่ตรงนี้นะครับพี่มายจะไม่ไปไหนจนกว่าทนายจะมานะคะเป็นชื่อรองก๊อฟนะคะเคยไปคุกคามพี่มายที่บ้านนะคะโดยการไปถามเลขบัญชีนะคะจากคุณแม่นะคะ
ค่ะหนูมีสิทธิ์รอทนายมีความพยายามที่จะพาพี่ไมค์ไปนะคะซึ่งพี่ไมค์ก็ยืนยันแล้วว่าจะรอทนายก่อนนะคะตอนนี้บรรยากาศมาคุกมากนะคะเพราะว่าได้มีการขอรวบตัวนะคะโดยที่พี่ไมค์เนี่ยอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงนะคะในซอยเปี่ยวนะคะซึ่งเป็นซอยที่มืดมากนะคะโดยไม่แสดงหมายจับใดๆนะคะแต่ตอนนี้มีการตอนนี้ทนายพี่ไมค์มาแล้วนะคะอย่าเพิ่งอย่ารีบนะคะพี่ทนายพี่ไมค์มาแล้วนะคะมีทนายความก็เข้ามาพูดคุยซึ่งท่านนายกแจ้งผมแสดงหมายจับไปที่ไม่แจ้งกับทนายเนี่ยค่ะไม่ผมแจ้งกับทนายด้วยค่ะแจ้งไปแล้วเอาหมายจับเมื่อกี้ก็อะไรนี่ค่ะนี่ค่ะใบอยู่นี่ค่ะอย่าเพิ่งลนค่ะพี่เอาชื่อท่านยกแจ้งไปเยอะแล้วน้องก็แจ้งแล้วผมแจ้งผมจะไม่แจ้งครับผมแจ้งไหมเขาบันทึกวิดีโอไว้แล้วต้องแจ้งกับทนายค่ะพันตำรวจโทสุริยศักดิ์นะคะจะมีการเชิญตัวไปที่สน.ลุมพินีนะคะยืนยันแล้วนะคะว่าจะเชิญตัวไปที่สน.ลุมพินีนะคะก็คือวันที่จากที่แยกราชประสงค์นะครับผมต้องแป๊บเป็นกระบวนการของคือวันช่วงเย็นวันที่15นะครับที่จัดที่แยกราชประสงค์นะครับอ้าวไม่ทราบไม่ได้สิคะพี่ก็มาทำให้ลูกค้าต้องแตกตื่นนะครับแต่ว่าผู้จัดการร้านก็เอาน้ำมาบริการเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ตอบว่าไม่แน่ใจว่าจะสอบสวนที่ไหนนะคะแต่จะนำตัวพี่ไมค์นะคะไปสน.ลุมพินีนะคะซึ่งจริงๆนะคะเจ้าหน้าที่ควรจะรู้ในข้อนี้นะคะว่าเราจะมีการสอบสวนกันที่ใดนะคะแต่เจ้าหน้าที่ตอบว่าไม่รู้นะคะใจเย็นๆนะคะพี่ก็จะมีการให้แล้วก็ทำบันทึกให้น้องไปเหมือนเดิมมีระเบียบไม่ชัดเจนเดี๋ยวน้องจะมาไปกับตำรวจที่ถึงในจังหวัดตำรวจหญิงก็นำตัวไปนะครับเวลานี้เดี๋ยวลูกเกดจะเป็นตัวแทนนะครับที่จะพี่ลูกเกดนะคะจะไปกับพี่ไมค์นะคะซึ่งมีตำรวจหญิงนะคะควบคุมตัวไปด้วยนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะมีการควบคุมตัวไปที่สน.ลุมพินีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการจับกุมครั้งนี้ไม่ทำให้พวกหนูกลัวไม่ทำให้ตัวหนูเองกลัวแน่นอนแล้วหนูบอกได้เลยว่าการจับกุมครั้งนี้ไม่ชอบธรรมค่ะเพราะว่าพวกเขามาบุกจับหนูยามวิกาลการจับกุมแบบนี้จะต้องมีการแก้ไขไม่ควรที่จะต้องมีใครมาถูกกระทำแบบนี้อีกค่ะนี่เป็นหมายจับครั้งแรกของหมายเลยรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลอะไรมากเป็นพิเศษนะครับไม่ค่ะไม่กังวลค่ะเรารู้ว่านี่คือเกมของรัฐบาลที่เขาต้องการที่จะตัดตะทอนกำลังของเราค่ะเชิญครับขอบคุณมากครับโอเคครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจากตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังควบคุมตัวพี่ไมค์ไปสน.ลุมพินีนะคะเขาแจ้งว่าเขาจะควบคุมตัวพี่ไมค์ไปสน.ลุมพินีนะคะแต่ว่ารถเป็นรถกองปราบนะครับ
โดยที่เจ้าหน้าที่ที่ชี้แจงอ้างว่ามาจากสอบสวนกลางนะคะแต่รถนะคะเป็นรถของกองปราบนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคือพี่เกดนะคะไปกับพี่ไม้นะคะตอนนี้พี่เกดกำลังไปกับพี่ไม้นะคะไปเจอกันที่สน.ลุมพินีนะคะทุกคนเพราะว่าเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการแจ้งว่าจะนำตัวพี่ไม้นะคะไปสน.ลุมพินีนะคะขอให้เราไปเจอกันที่สน.ลุมพินีนะคะมากันเยอะแยะเลยนะคะจับคนคนเดียวนะคะคดีตีจ่านิวนะคะป้ายทะเบียนชัดมากจับไม่ได้สักคนอี้อ่ะเจอกันค่ะที่สน.ลุมพินีนะคะ